เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมมีสาระดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรกันบ้างเราจะได้ระมัดระวังและก็ป้องกันนะครับสำหรับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสำหรับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็คือภาวะที่กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าเสื่อมสภาพชั้นกระดูกอ่อนผิวข้อบางลงทำให้เจ็บและติดขัดเวลาทำกิจกรรมถ้าเป็นมากก็จะเกิดข้อเข่าผิดรูปได้นะครับข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการเพื่อไม่ให้เป็นมากขึ้นเนี่ยนะครับควรจะหลีกเลี่ยงการนั่งกับพื้นคุกเข่าหรือนั่งเก้าอี้ที่มีความสูงต่ำกว่าระดับหัวเข่าหลีกเลี่ยงการยกหรือแบกของหนักรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์เช่นยาลดปวดยาลดการอักเสบควบคุมน้ำหนักตัวให้มีดัชนีมวลกายประมาณ 19-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรในผู้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมระยะแรกหรือปานกลางที่ปวดเข่าไม่มากให้ออกกำลังชนิดที่มีแรงกระแทกต่ำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดินเร็วขี่จักรยานและว่ายน้ำสำหรับผู้ที่ปวดเข่ามากเดินระยะทางไกลไม่ไหวฝึกเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาโดยเหยียดเข่าเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำซ้ำ80ถึง100ครั้งต่อวันนะครับและนี่ก็คือพฤติกรรมต่างๆนะครับที่อาจจะทำให้ข้อเข่าของเราเสื่อมลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงในพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ